งต้องจอดรถไว้แถวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปรถติดมากรถทุกคันมุ่งหน้าสู่คูเมืองเดี๋ยวพาเพื่อนไปที่ประตูท่าแพนะครับเดี๋ยวไปส่งน้ำพระกันครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงแถวแจ่งสีภูมินะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปข้างในกันไปเดินเล่นในคูเมืองนะครับนะฮะรถตามมากันเต็มเลยไปกันครับนี่มีน้ำแข็งขายนะฮะน้ำแข็งเป็นก้อนเลยเมื่อกี้ขับรถมานะครับตัดสินใจสงสัยถ้าจะยากเข้ามาตรงนี้นะฮะเดินดีกว่าก็ทุกทิศนะครับเข้ามากันตรงนี้ตรงนี้เขาก็มีของมาขายกันนะครับเยอะแยะเลยรถก็มาซื้อน้ำซื้อของกันตรงนี้น้ำเข้ามาตรงนี้อ้าวเหรอย้อนมาตอนตรงนี้ครับปืนฉีดน้ำตรงนี้แถวตลาดสมเพชรนะครับใกล้จะถึงท่าแพละไปกันต่อนิดนึงยังไหมคะครับตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับถนนตรงนี้ปิดนะครับให้เพื่อนดูคนเยอะมากเข้าไปกันครับสงครามน้ำวอเตอร์วอลก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับถนนท่าแพก็จะมีขบวนส่งน้ำพระผ่านเส้นนี้นะครับเขาบอกว่าขบวนจะเริ่มบ่ายสองเก้านาทีตอนนี้ก็ถึงแล้วครับตรงนี้ก็จุดเติมกระสุนนะครับเข้ามาหยอดเหรียญเติมน้ำกันตรงนี้5บาท10บาทคิวยาวช่วงรอนะครับรอขบวนก็เดินเล่นบริเวณรอบๆประตูท่าแพไปก่อนนะครับก็นักท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับ Everyone knows if you want to celebrate Songkran you have to go to Chiang Mai it's the best place in whole Thailand Look And for me it's so nice to see all these people. They have fun, they respect each other, and it's the biggest, greatest event I can remember I ever had in my whole life. I grew up in Switzerland, and I spent the time and loved the time in Songkran in Chiang Mai. Yeah.
ตอนนี้ขบวนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับขบวนขององค์พระนะครับพระพุทธสิหิงค์แล้วก็พระสำคัญสำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในทุกๆเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะมีขบวนแบบนี้นะครับให้พี่น้องได้ส่งน้ำพระกันเป็นสิริมงคลครับขบวนที่1 นะครับพระเจ้าเก้าตื้อครับวัดสวนดอกพระอารามหลวงเป็นวัดของชาวเมียนมานะครับขบวนที่17แล้วนะครับตอนนี้ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเชียงใหม่สวัสดีครับโยนโยนอ่ะ